ฉีดช่วยมันหน่อยดิเนี่ยผมฉีดไป2 เที่ยวแล้วครับโอเคโอเคโอเคถ้างั้นจบถ้างั้นจบผมไม่พูดถึงตรงนี้แล้วเนาะทีนี้มาพูดถึงผมเดี๋ยวผมขออธิบายแป๊บนึงนะครับไอตอนที่ช่วงมันท้องแก่ๆผมใช้เป็นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วพอมันหอบโพเพผมใช้เป็นแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นมากอัตราการใช้เท่าไหร่ก็ประมาณ20 ซีซีต่อเป้20 ลิตรนะครับอัตราส่วนเท่านี้มันก็ปกติมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสารตัดสารไปเลยมียาตัวอื่นไหมก็ไอยาแมลงใช้เป็นไออมันเป็น SC อาจารย์ที่ว่าผมติดตามอาจารย์ว่าไม่อยากให้ใช้เป็นสารที่ข้างหลัง EC ผมก็เลยเลือกครับแล้วก็มีไอปุ๋ยทางใบครับไอ13046อะโพแทสเซียมไนเตรตอะครับใช้เท่าไหร่ถุงกิโลต่อถัง200 ลิตรนะครับก็คือ10 ไร่อาจารย์10ไร่ใช้กิโลนึงครับไม่ตัดสารไปเลยโอเคสรุปก็คือเป็นที่น้ำออกหมายจับน้ำได้เลยบวกกับปีนี้ฝนชุมมันปกติอยู่แล้วไอ้ฝนเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเขาอยู่ไม่ต้องไปพูดเขาถึงเขาเลยเพราะว่าธรรมดาเนี่ยยังไงเนี่ยเราต้องมองเขาอะว่าเป็นตัวตั้งต้นหลักอยู่แล้วหลับตานึกภาพตามผมนะต้นข้าวเนี่ยที่มีสภาวะความอิ่มน้ำเนี่ยสมบูรณ์แล้วความชื้นสัมผัสความชื้นสะสมสูงเนี่ยแล้วก็ความหนาแน่นของกดอากาศสูงเนี่ยมันทำให้ชั้นบรรยากาศมันถูกกดด้วยความกดอากาศที่สูงหรือต่ำใช่ปะครับเออแล้วทำให้ไนโตรเจนน่ะมันยกตัวได้ลำบากเพราะความอิ่มตัวก็ทำให้ไนโตรเจนในตัวของต้นข้าวเองมันสูญเสียได้น้อยพอสูญเสียได้น้อยมันก็ทำให้ประสิทธิภาพการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์สูงเต็มที่พอสูงเต็มที่ปุ๊บเกิดพลังงานที่สูงมากพอพลังงานสูงมากปุ๊บก็ทำให้กระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ฮอร์โมนในกลุ่มจิ๊บก็ทำงานหนักกว่าปกติมันก็ทำให้ใบข้าวยืดมากกว่าปกติบางมากกว่าปกติออนแอร์เหมือนอยู่ในช่วงออนแอร์ถูกครับเชื้อโรคก็เลยเข้าทำลายใช่ครับมันก็เป็นอาการปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือสรุปน้ำก็ฝากไว้เป็นการบ้านเนาะถ้าเรียนฤดูกาลถัดไปว่าจะแก้ปัญหายังไงกับไอ้ปัญหาน้ำที่มันเป็นอยู่เนี่ยครับฤดูแล้งผมไม่พูดถึงหรอกผมไปพูดถึงฤดูน้ำหน้าดูฝนงดมาใช่ไปคุยกันตอนนู้นว่าคุณจะแก้ปัญหากับไอ้แปลงนารับน้ำรับปุ๋ยเขายังไงครับไปวางแผนแล้วถ้าอย่างของผมเนี่ยถ้าผมพ่นกูโคสช่วยเข้าไปอ่ะมันจะไม่มีผลไกลพวกเป็นอาหารของไอ้เชื้อรานี่ใช่ไหมครับถ้ากูโคสอย่างเดียวถ้าพ่นกูโคสใช่ไหมอ่ะครับจริงๆผมใช้อยู่ตั้งแต่เล็กๆแล้วอ่ะแปลงนี้ก็ฉีดอยู่3-4 เที่ยวก็คือฉีดมันงามขนาดนั้นก็ยังจะใช้มันอยู่นั่นแหละแล้วผมก็ฉีดเที่ยวเล็กใส่ปุ๋ยครั้งนึงก็ฉีดยาใส่ปุ๋ยครั้งที่2ก็ฉีดยาใส่ครั้งที่3ก็ฉีดยาบำรุงมันเกินน่ะข้าวมันก็อ่อนแอไม่ปล่อยให้มันอดอยากปากแห้งมึงอ่ะโอ้แค่น้ำอกอาจารย์ไหวมันอ่ะโอ้เนี่ยลงไปฉีดฮอร์โมนแค่อกเลี้ยงถ้าเป็นลูกนี่ก็คงเลี้ยงจนอ้วนจนกิ้งได้เลยมั้งเนี่ยครับมันให้มันเกินมันก็เลยไม่เข้มแข็งอ่ะมันอ่อนแอใส่มันเกินบำรุงมันเกินอ่ะไม่ถ้าข้าวมันสมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปพ่นในพวกนี้ช่วยเลยเอางี้ไปเอาโพแทสเซียมไนเตรตอ่ะพ่นไอ้13046แล้วครับใช่เอาโพแทสเซียมไนเตรตดีกว่าพ่นเพื่ออะไรรู้ไหมพ่นเพื่ออะไรรู้ไหมให้มันเข้าเม็ดให้เม็ดตึงโดยปกติเนี่ยถ้าพ่นกูโคสเนี่ยมันก็จะดีกว่าใช่ป่ะในมุมมองอ่ะคือมึงไม่ต้องเปลี่ยนรูปร่างมึงไม่ต้องสังเคราะห์มึงไม่ต้องอะไรแล้วมึงคือถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่เข้าไปได้นี่คือมันใช้ได้เลยถูกป่ะพืชเข้าไปได้เลยอ่ะเข้าแล้วใช้ได้เลยถูกไหมครับแล้วตอนนี้เข้าเราเป็นยังไงเข้าเรางามป่ะงามตอนนี้มันตอนนี้ใบมันโซมแล้วไม่ที่ผ่านมาเนี่ยในขณะเนี้ยข้าวมันอยู่ในสภาวะที่เขียวดำปิดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ยังเขียวสมบูรณ์อยู่อ่ะไม่มองไม่มองตัดตัวใบออกไม่ต้องมองปลายใบที่มันเสียมองที่ว่าที่มันเขียวอยู่ยังเขียวดำปิดอยู่นะเห็นปะครับแล้วคุณลองนึกภาพดูได้ว่าถ้าคุณพ่นกูโคตรไปอีกมันจะเกิดอะไรขึ้น
หนักไปใหญ่เลยอ๋อถ้าแทนถ้ทาี่ใจชะ้มาผลไม่มาแล้วไม่มาแล้วแทนที่จะมาผลไม่มาแล้วไม่มาแล้วนะทีนี้จะทำยังไงต้องฆ่าเราต้องฆ่าข้าวเราต้องบอกข้าวโดยการพ่นโพแทสเซียมไนเตรตหรือโพแทสเซียมคลอไรด์ก็ได้เราต้องบอกข้าวบอกว่าเฮ้ยมึงมีอายุอยู่ได้แค่นี้นะเว้ยมึงจะดันทุรังอยู่ต่ออีกไม่ได้แล้วยังไงต้องเลต่งมึงก็ต้องห่วงไปเรื่องผลแล้วมึงไม่ได้กูปล่อยให้มึงไหลไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเราจะต้องบอกข้าวให้รู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ถามว่าแล้วทําไมถึงแนะนําให้พ่นโพแทสเซียมไนเตรตโพแทสเซียมคลอไรด์หรือโมโนโพแทสเซียมรู้ไหมว่าทําไมถึงแนะนําแทนที่จะไปแนะนํากูโค้ดทำไมถึงมาแนะนําอย่างนี้รู้ป่ะเล่งแป้งเหรอครับไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยคุณอย่าลืมนะว่าเวลาคุณพ่นไอ้ธาตุกลุ่มโพแทสเซียมเข้าไปที่ต้นพืชเนี่ยสมมติมันเข้าไปได้นะคุณคิดว่ามันเข้าไปแล้วมันเอาไปใช้ได้เลยป่ะยังครับถูกป่ะมันต้องไปเอาไปเปลี่ยนกระบวนการมันต้องเอาไปเปลี่ยนรูปร่างก่อนใช่ป่ะครับผมอ่ะทีนี้ผมถามหน่อยถ้าสารเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มโพแทสมันเข้าไปสูงปุ๊บผมถามหน่อยนะข้าวมันต้องทำงานหนักป่ะหนักขึ้นครับพอเวลามันทำงานหนักปุ๊บมันจะโซมไหมใบข้าวจะโซมไหมถ้ามันทำงานหนักปุ๊บใบข้าวจะโซมไหมจากเขียวๆนี่มันจะโซมไหมโซมลงครับถูกไหมเพราะมันทำงานหนักโรงงานผลิตอาหารทำงานหนักมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นแน่นอนอ่ะโรงงานอุตสาหกรรมคือใบข้าวเนี่ยมันก็ต้องโซมถูกป่ะครับผมพอมันโซมปุ๊บเอาละเหมาะเลยทีนี้ถูกป่ะเข้าทางเราเลยนี่ถูกไหมเพราะเราไม่ต้องการให้มันไปใบอยู่แล้วนี่เราต้องการให้มันไปผลน่ะถูกป่ะเออมันเลยเป็นเหตุผลไงว่าเราต้องการคือเฮ้ยมึงต้องซอฟลงกว่านี้นะกูไม่ต้องการให้มึงไปมากกว่านี้แล้วคือก็ต้องเอาโพแทสเซียมนี่แหละมาบังคับให้มันทำงานมากกว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราพ่นกูโคตไปปึ้งปุ๊บก็มันเป็นน้ำตาลอยู่แล้วมันเป็นกูโคตมันคือมันเป็นพลังงานอยู่แล้วอะคือพืชไม่ต้องเหนื่อยอะเข้าใจป่ะแบบเหมือนใส่กินได้เลยเหมือนใส่เซลิงแล้วฉีดบอกไอ้หนูมึงไม่ต้องปรุงมึงไม่ต้องทำแล้วมึงไม่ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วนะเดี๋ยวป้าฉีดใส่เส้นเลือดแกเลยเดี๋ยวเข้าใส่เส้นสายน้ำเกลือเลยป้าบเข้าไปปุ๊บเป็นไงฟื้นทันทีเลยปึ้งยิงปืนอ่ะเป็นไงทีนี้บ้าใบใหญ่บ้าใบบ้าต้นบ้าเขียวถ้าแถวบ้านผมเขาเรียกอะไรเล่นตัวข้าวเล่นตัวนั่นแหละข้าวบ้าใบนั่นแหละเข้าใจยังว่าทำไมถึงต้องเป็นโมโนถึงต้องเป็นโพแทสเซียมคลอไรด์ถึงต้องเป็นโพแทสเซียมไนเตรตรู้แล้วเนาะให้รีบไปที่ผลเลยให้รีบไปที่เม็ดเลยบังคับครับคือมันก็คือการแกมบังคับให้ใบทำงานหนักนั่นแหละครับคือแกมบังคับให้ใบเปิดปิดปากใบให้สูงขึ้นมากกว่าปกติให้ทำงานให้เหนื่อยให้ล้าให้โซมให้แบบคือทำสังเกตไหมเวลาบางคลิปแบบผมจะบอกว่าเฮ้ยเวลามึงข้าวมึงไหลเกินมึงทำไงถ้าไม่โดโลไมต์ทางดินมึงก็พ่นโพแทสเซียมหรือไม่พ่นตัวโพแทสเซียมมึงก็ใส่ปุ๋ยทางดินโพแทสเซียมสูงๆข้าวมึงก็จะชะงักแล้วเห็นไหมเนี่ยให้ชะลอให้มันชะลออ่ะเห็นไหมภาพอ่ะมันก็จะเป็นมันต้องอธิบายได้ในตัวมันเองทุกอย่างไม่ใช่บางทีให้เหตุผลไปแล้วบางทีถ้าอธิบายไม่ได้นี่ครับมันก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อ่ะก็อธิบายได้อะสงสัยตรงไหนก็เคลียร์ให้หมดทีนี้ถึงบางอ้อแล้วเนาะก็ต้องจัดการเรื่องแล้วแล้วก็พ่นเน้นตอนนี้กลับไปแล้วไปพ่นเรื่องโมโนเรื่องคลอไรด์หรือไนเตรตเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งพ่นตัวเดียวไม่ต้องเอาตัวอื่นมายุ่งเลยเดียวเลยอ่ะเดียวเลยแล้วก็พ่นอ่ะไม่ใช่ไปซิจี้ใส่ปูดปูดนะยกหัวสูงครับยกหัวตั้งเลยร้อยหมอกเอาหมอกมันตกลงมาแต่ตรงนี้คือมันไม่ลามแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไม่ลามแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปไม้มันแล้วเร่งให้มันเข้าเม็ดให้มันได้เม็ดให้เร็วที่สุดนะคือจะพูดยังไงดีวะถามว่าในนาของผมเนี่ยถามว่าปัญหานี้มีไหมมีแล้วเจตนาด้วยผมว่าจะทำคลิปให้ดูสักคลิปนึงอะไม่ได้ทำคือมันมีอยู่วันนึงที่ผมต้องเดินทางไปเชียงรายอะบังเอิญมันหนอนมันลงหนอนมันหนอนกอมันเริ่มกวนไงผมก็ไปเอามาพ่นไอ้ด้วยความแบบกลัวไงกลัวว่าทิ้งหลายวันอ่ะแล้วเรากลับมากลัวว่าปัญหามันจะเยอะไงทีนี้เอ๊
เอาวะโอเวอร์โดสหน่อยดีกว่าวะอ่ะได้เรื่องเลยสมใจเลยกลับมาปุ๊บเป็นขอบใบไหม้หมดเลยไอ้ตรงไหนที่โดนมันเทคออฟตรงไหนที่โดนมันแช่ตรงไหนที่แบบอยู่ในขอบที่เน้นหรือว่าเวลามันพ่นซ้ำตรงจุดที่มันเคิมกันอ่ะเคิมตะเข็บอ่ะตรงนั้นจะเยอะหเนป่็อยนทิวเลยจะถามว่าผมไม้ไหมไม่ไม้เพราะอะไรก็มันเสียแค่ช่วงปลายมันไม่ได้เสียทั้งใบนี่ไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้ซีเรียสอันนี้ทรงมันก็ไม่ได้ยุบนะครับทีแรกผมกลัวว่ามันจะยุบถ้าคุณดื้อผมนะแล้วคุณไปพ่นสารรักษานะคุณรู้เปล่ามันไม่ใช่ภาพนี้นะผมจะบอกให้นะมันจะยุบอ่ะโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยอ่ะเขาทีแรกมันเป็นแค่จุดนิดเดียวน้ำอ่ะมันเป็นตัวเร่งน้ำมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานี้ผมถึงบอกเสมอว่าข้าวมันไม่ใช่พืชน้ำนะเว้ยข้าวมันเป็นพืชบกมันเหมือนสมบูรณ์น้ำอิ่มน้ำต้นช่ำเลยมันอันนี้เขาเรียกว่าสภาวะอวบน้ำครับเนี่ยสภาวะอวบน้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วสังเกตดูนะข้าวแบบนี้นะเวลาให้ผลผลิตมานะมันอวบน้ำใช่ป่ะไม่มีน้ำหนักหรอกข้าวจะแบบมันจะฟุบๆอ่ะมันจะแบบมากแต่เม็ดอ่ะแต่น้ำหนักแบบคือเวลามันแห้งยุบตัวได้เวลาเกี่ยวน่ะมันจะแบบโซโซอ่ะข้าวโซโซภาษาสุโขทัยครับมันคือข้าวมันบีบแล้วมันฟุบฟับอ่ะมันบีบถ้าแถวบ้านผมมันไม่แก้งนั่นแหละเวลาโยนใส่มือมันไม่เวลาเนี่ยกำข้าวเม็ดข้าวเปลือกเนี่ยโยนใส่มือมันไม่ตึบตึบอ่ะมันจะฟับฟับอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเคยลองแล้วไงฤดูกาลที่ผ่านไก่แปลงที่ว่าผมบอกมาดอนดอนหน่อยเม็ดมันแก้งกว่านั่นแหละเม็ดมันแก้งครับโอเคเดี๋ยวเอ้าก็ลองนี้แล้วกันอาจารย์นะกลับไปอะแดปเลยกลับไปวางแผนนะแล้วก็ไม่ใช่ไปฉีดเร่งเอาจนแบบเสียหายไปหมักหนักกว่าเดิมนะครับให้มันมีคะน้ำคะเนบ้างใช้ก็ใช้ในอัตราส่วนก็อย่าให้มันเกิน 1.5 กิโลต่อ10ไร่นะผมใช้อยู่ประมาณกิโลนึงอะครับถัง200ลิตรอะนั่นแหละเอาประมาณนี้แหละพอไม่ล้ามไม่ล้ามรับประกันยังไงก็ไม่ล้ามครับ